UK แบนต่อจนถึง30มิถุนายนคนไทยยังเข้าได้แต่คนในห้ามออกถ้าไม่จำเป็นก็คือเรียกได้ว่าข่าวร้ายมาอีกแล้วจากเดิมที่เขาเคยพูดถึงว่าเขาจะสิ้นสุดการล็อกดาวน์คือเขามีรถแมพว่าจนถึงสักอย่างเร็วที่สุดคือ17พฤษภาคมที่จะคลายการล็อกดาวน์ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะคลายทั้งหมดก็คือ21 มิถุนายนคือเราผูกไว้แล้วใช่ไหมเราต้องเป็นคนมาแก่ก็คือต้องมาต่อคือตามหัวข้อบอกว่าขยายจนถึงกุลายแต่ว่าในตัวข่าวก็คือขยายการแบนก็คือแบนของเขานี่คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะเข้ายังเข้าได้อยู่หมายถึงคนไทยนะครับแต่ว่าจะมีการกักตัวที่บ้าน1ิวันแล้วก็จะมีการทสทูรีลิสโปรแกรมอะไรของเขานั่นแหละอ่าก็คือเข้าได้อะขาเข้าอ่ะแต่ว่าขาออกคือถ้าคนไทย ก็ยังออกได้แต่ว่าต้องกรอกฟอร์มเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีแต่ส่วนคนยูเคเองนั้นถ้าจะออกต้องมีเหตุจําเป็นก็คือคนประเทศตัวเองอ่ะไม่อยากให้ออกแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนประเทศตัวเองเนี่ยมันห้ามไม่ได้ไงแต่ว่าต้องให้กรอกฟอร์มก็คือฟอร์มอยู่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะลงเอาไว้ใต้วิดีโอเราก็เลื่อนมาจนเจอเนี่ยเอ่อ uh, complete this form if you are traveling abroad from 29 march ก็คือใครออกหลังจากยี่มีนาก็คือฟอร์มนี้ พอเรากดดูปุ๊บก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยเนี่ยตรงนี้เหตุผลที่จะยกเว้นให้เดินทางไปต่างประเทศก็คือมีเนี่ยทำงานเอ่อวอร์เนเทียอาสา,ศาสมัครเอดูเคชันการศึกษาเอ่อการรักษาพยบาบาลและกันหรือว่าเหตุผลที่น่าเห็นใจอย่างเช่นไปร่วมงานศพหรือว่าญาติป่วยหนักแล้วก็อันนี้นี่งานศพนี้แล้วก็นี่นี่น,น,นี่ข้อนี้ที่คนไทยที่อยู่ยูเคอยู่แล้วก็จะออกได้ แต่ไม่ไม่รู้ว่าคนไทยที่เป็นประชากร UK จะเกี่ยวหรือเปล่านะก็คือออกจาก UK เนี่ย if you do not live in the UK ก็คือคนที่ไปแค่ระยะสั้นอะ่ะมันก็คือไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องออกได้ and have only been here temporarily ครับมันห้ามไม่ได้ในกรณีนี้แต่คนที่เป็นประชากรเป็น resident ก็คงคงต้องเหมือนคน UK เเองเลยนะแล้วก็ไปพบปากกับผู้ปกครองหรือเด็ก หรือบุตรที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันก็คือได้แค่นี้เองฉะนั้นแสดงว่าคู่รักก็คงไม่ได้ทางตอนท้ายของฟอร์มก็จะมีให้ติ๊กว่าจะออกจาก UK ด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมก,ก็คือที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่ามาเยี่ยมเยียนแค่ชั่วคราวคือ v i s ิ t เ r อร์วเนี่ยก็คงต้องติ๊กข้อน,นี้แหละนะ e n d i n ้ ing, อ่า temporary v i s i t n o นอ k resident อ่าะแต่เกิดเป็น uk r e s i d e n t ก็คงโดนเหมือนกับ uk c i t i z e n เลยแต่ยังมีลุ้นอยู่นิดนึงก็คือเนี่ยมีให้ เหตุผล a r t h r Reasonable Excuse เนี่ยก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะลองนะก็คืออาจจะแบบว่าอโอเคขอจนได้ COE ผ่านมาแล้วแล้วไงต่อก็คือมาตรงนี้มาดูสถิติโควิดของ UK สักนิดนึงก็ยังงงอยู่นะดีขึ้นมากแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เริ่มจะสโลว์ในมาสักพักนหนึ่งแล้วหมายถึงว่าอ่าตอนช่วงนี้พอมาช่วงตีนเขาก็คือประมาณห้าหกพันใช่ไหมแล้วตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณสี่ห้าพัน แล้วก็การเสียชีวิตก็ลดลงมาแบบจนกระทั่งโอ้โหสิบกว่ายังมีเลยดีขึ้นอย่างมากครับเหตุผลอะไรต้องมาดูในข่าวว่าทําไมยังคือก่าเอาเลขศูนย์เหมือนบางประเทศหรือยอย่างไรอุตสาห์ชื่นชมมาตลอดว่าโอ้โหดีขึ้นอย่างมากอย่างนี้ต้องเป็นผู้นําในการเปิดแน่นอนอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือเรียกว่ามีกฎใหม่เพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็อย่างที่บอกนะคนจะเข้าก็เข้า,ขาได้หมายถึงคนไทยนะแล้วตอนออกก็คือกรอกฟอร์มเพิ่มเท่านั้นเอง แต่ที่นี้ใครจะเข้าก็ขากลับก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าอยู่นานนะตอนขากลับก็คือจะยังมีเที่ยวบินพิเศษอีกไหมเพราะว่าเดือนน่าจะมิถุนาหรือกรกฎาที่เขาบอกจะปรับรูปแบบของเที่ยวบินกักตัวฟรีใช่ไหมไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนก็คือตรงนี้บอกว่าชาวอังกฤษเนี่ยก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดมากนอกจากมีสถิติโควิดที่แย่ที่สุดในโลกนี้ ในดาวดวงนี้แล้วก็ยังถูกบังคับให้ห้ามเรื่องคริสต์มาสเรื่องปีใหม่แล้วก็อีสเตอร์ก็1-5เมษาก็อีสเตอร์อีกก็จะล็อกดาวอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่มีการระดมฉีดวัคซีนอย่างหนักมากจนกระทั่งสถิติดีขึ้นมากอย่างที่บอกนะการเสียชีวิตเหลือแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะจากเดิมนี่เยอะมากๆนะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นคน U K งก็มีความหวังว่าที่จะได้ออกไปฮอลลเดย์ใช่ไหมเพราะว่าคน U K นี่แหละเป็นนักท่องเที่ยวระดับตัวพ่อเลยที่หลายประเทศเขาต้องการทั้งในยุโรปด้วยกันเองทั้งแคริบเบียนทั้งดูไบมาลดี ip, อะไรต้องการคน U K หมดเลยปรากฏว่าโดนสกัดไม่ให้ออกซะแล้วแถมยังมีการกดข้อห้ามที่มันหนักมากขึ้นเอออย่าบอกนะว่าไม่ต้องออกเลยจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณให้ประเทศอื่น ครับแล้วก็มันมีอะไรกันบ้างในเรื่องของ h o l i d เดย์แบนของ UK เนี่ยก็จริงๆจะบอกว่าเหมือนเดิมแต่แค่ว่าขยายเวลาก็คือห้ามออกเหมือนเดิมไงเหมือนที่พูดตอนตอน้นแล้วก็ขยายเวลาไปแต่คนเข้าอ่ะก็เหมือนเดิมก็คือเข้าได้แต่มีกักตัวถ้าเราคนเข้าเขาไม่ได้อยู่ในเลดลิสต์ของเขานะซึ่งประเทศไทยไม่อยู่ในเลดลิสต์อยู่แล้วโชคดีที่ตรวจน้อยก็เลยตัวเลขน้อยถือว่าเป็นโชคดีในโชครลากก็คือเป็นการล็อกดาวน์รอบที่สแล้ว รู้สึกว่าจะเริ่มก็คือพฤศจิกายนมัน้งแล้วก็ก่อนหน้านั้นโดนด่าเอ๊ะใช่อยู่เคบ่าวะที่ว่าทําไมไม่ทําตั้งแต่ตุลาเอ่อที่ช่วงที่เด็กๆเ,เขาหยุดกันอยู่ก็ไม่ทํามาทําเอาตอนพฤศจิกายนที่เด็กกลับมาเปิดเทอมอีกรอบนึงอ่าแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามแล้วที่ว่าถ้าใครออกไปนอกประเทศเพื่อวันหยุดฮอลลเดย์เนี่ยก็คือถือว่าผิดกฎหมายครับถ้าคิดในแง่ดีถือว่าเราโชคดีกว่าแล้วกันนะ นะเราออกได้นะเราออกได้แต่ขากลับมากักตัวเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ยังได้ลดเหลือ10วันด้วยก็ถือว่าโชคดีละกันโชคดีกว่าในแง่นี้ก็นักเดินทาง UK เคพิ่งจะมีความหวังมาแค่ไม่กี่สัปดาห์เองหลังจากที่นายกเขาก็บอกว่าที่บอกว่าเขามีรถแมบว่าจะเปิดค่อนข้างมากใน17พฤษภาใช่ไหมทำให้คนมีความหวังผ่านไม่มาไม่กี่อาทิตย์ก็ฝันสลายทาไมอยู่ดีๆเกิดกินยาผิดซองหรือย,ยังไง แล้วทีนี้พอมีการประกาศแบบนั้นก็หลายคนก็คงจะเริ่มบุกการเดินทางไปแล้วใช่ไหมปรากฏว่าพอมาขยายแบบนี้ปุ๊บก็ฝันสลายแปลกเนาะคือจริงๆก็เห็นใจคนเป็นผู้นำมาแหละว่าในสถานการณ์แบบเนี้มันเสียงนกเสียงการอบๆเนี่ยมันเยอะไงแบบว่าเออแล้วยิ่งตัวเองนี่เป็นต้นต่อของการแบบเชื้อไวรัสกายพันธุ์ด้วยอะ่ะโดนประเทศอื่นเขาเกาหาหรืออะไรเงี้ยนะแปลกเนาะพอคิดๆด,ดูแล้วเนี่ยประเทศแรกสุดที่มีการระบาดเนี่ยนะไม่เห็นเครียดเลย นะคือคือเราก็ไม่ดูสถานการณ์ในประเทศเขานะคือเป็นตัวแพ้ให้ประเทศอื่นเขาแท้ๆนะไม่เห็นเครียดเลยตอนนี้สร้างกำแพงล้อมล้วนแน่นหนาไม่มีข่าวอะไรเลยเนอะคงไม่ได้เครียดหรอกเนาะผู้นําแต่ว่าประเทศที่โดนลูกหลงเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดการไก่ผ่านขึ้นมากลายเป็นว่าเครียดกันหนักเลยกลายเป็นตัวเองนี้เป็นเป็นผู้้ลยเป็นตัวเชื้อโรคซะง,งั้นทั้งท,งท,งทังที่ประเทศต้นต่อสุดเลยนี่ไม่เห็นจะเครียดขนาดนี้เลยแถมใครไปเอาผิดเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ ก็คือการขยายการห้ามออกนอกประเทศอันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นคนยูเคไม่ให้ออกมากกว่าก็คือจะอยู่ไปจนถึง30มิถุนายนหลังจากนั้นก็ต้องมาดูว่า๋อาอตอนใกล้เวลาเราก็ต้องมาดูว่าจะมีการขยายอีกหรือไม่นะครับถ้าเกิดขยายอีกมากกว่า30นี้ไม่ต้องไปไหนละปีนี้ก็ไม่ใช่ห้ามทุกอย่างแต่ว่าก็ออกได้เฉพาะบางเหตุผลอย่างที่พูดไปแล้วทํางานการเรียนหรือการแพทย์ เแล้วก็เรื่องของเจอครอบครัวแต่ใครที่ออกไปเพื่อเรื่องของฮอลิเดย์เนี่ยโดนปรับ5,000ันปอนด์ก็ประมาณ2องแสนก็จากย้อนหน้าพวกนี้ต้นต่อของการห้ามก็ไม่ใช่ใครละนักการเมืองอีกอยู่ดีที่อยู่ดีๆก็เกิดกังวลขึ้นมาแล้วก็มีทั้งสอสอที่เตือนว่าให้ระงับการจองล่วงหน้าไว้ก่อนเอทั้งนายกแล้วก็ ทั้งอะไรอ่ะเลขาเกี่ยวกับสาธรารณสุขเหรอก็กังวลเกี่ยวกับว่าจะมีเว็บสามเกิดขึ้นมาอีกแต่บทความนี้เขาก็ขอให้มองในแง่ดีกันดีกว่าก็คืออันนี้เหมือนคว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยเขาจะเหมือนแค่พูดเผื่อไว้ก่อนเฉยๆแต่ว่าในเดือนเดือนเมษายนเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลของยูเคเขาจะประ,ประชุมกันอีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับท,ที่จะตัดสินอนาคตของนักเดินทางอังกฤษเนี่ยนะว่าจะได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่าเนี่ย ก็คือเขาก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนของโลกใช่ไหมสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดมันดีขึ้นนักเดินทางอาจจะได้เห็นแสงสว่างมากขึ้นคือเหมือนกับว่าไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแค่พูดเผื่อไว้ก่อนครับขอให้จริงแถมทางรัฐบาลเนี่ยกำลังทํางานกันอย่างหนักนะที่จะหาหนทางให้ผู้คนได้ไปเที่ยวต่างประเทศเหรอไม่ใช่ทํางานอย่างหนักเพื่อหาหนทางจะเตะถ่วงไม่ให้เขาออกไปใช่ไหม ด้วยการทั้งมีระบบของสีเหมือนไฟจราจรว่าที่ไหนไปได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เกี่ยวกับสถานะของวัคซีนพาสปอร์ตคือยังไงเรื่องเศรษฐกิจมันก็บีบบังคับด้วยคือจะห้ามไปจนผ่านหน้าร้อนไปเนี่ยก็ตกลงก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วใช่ไหมฉะนั้นเขาต้องหาทางว่าเขาห้ามไปแล้วแล้วเขาจะยังไงจะห้ามไปได้สักแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขมันก็ดีขึ้นมากแล้วคือออกก็มองว่าเขาอาจจะพยายามให้มันเพอร์เฟกอีกสัก พักหนึ่งเพื่อความชัวอะไรเงี้ยเพราะยังไงถ้าเข้าหน้าหล่อนแล้วมันก็ไม่ได้ระบาดหนะักแล้วเดี๋ยวคงจะกลับมาเข้มงวดกันอีกรอบหนึ่งตอนหน้าหนาวครับช่วงนี้ก็เห็นใจเพราะว่าสถานการณ์โลกก็ยังพลิกผันอยู่นะครับพวกเราเองก็รอจะออกไปอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นภาวะการตัดสินใจที่ยากลําบากมากๆนะครับแล้วก็ยังไงก็เชื่อว่าระยะเวลาผ่านไปสถานการณ์ต้องเริ่มดีขึ้นจริงๆตัวของ UK เคเองเขาก็ดีขึ้นมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคงจะทําเพื่อความรอบคอบเท่านั้นเอง คือถ้าอยู่ดีๆพุ่งเหมือนอีกข่าวหนึ่งที่พูดถึงเยอรมน,นีก็ว่าไปอย่างใช่ไหมอันนี้ก็คือดีขึ้นเยอะแต่การตกลงของจํานวนการติดเชื้อมันเริ่มจากเดิมตกลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมติดเชื้อแต่ตอนนี้เริ่มตกลงแบบช้าลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้อยากให้มันลงไปมากกว่านี้อีกอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ยูเคอยู่แล้วสถ,ถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ